แมนยูรับข่าวดีเมาส์เตรียมกลับมาช่วยทีมในแชมเปี้ยนลีกเมสันเมาส์ได้รับบาดเจ็บไปเมื่อเดือนที่แล้วทำให้เขาพลาดการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหลายเกมแต่ตอนนี้มีข่าวว่าเขากำลังจะกลับมาช่วยทีมได้แล้วไซมอนจอแดนจากดีแอตเลติกรายงานว่าเมสันเมาส์อาจจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากพรีเมียร์ลีกจะเดินทางไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปลายเดือนกันยายนนี้สำหรับโปรแกรมดังกล่าวถือเป็นเกมแรกในการลงเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปของยูไนเต็ดโดยจะแข่งกันในวันที่20กันยายนซึ่งทำให้อดีตกองกลางเชลซีมีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้น10วันด้วยเมาไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เดือนที่แล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงโดยในเบื้องต้นผลการสแกนออกมาไม่ค่อยดีนักแต่หลังจากที่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องก็คาดว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้เร็วขึ้นรายงานระบุว่าเอริกเทนฮากจะยังไม่รีบใช้งานดาวเตะวัย26ปีเร็วเกินไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมและต้องการให้เขาพร้อมที่สุดสำหรับเกมสำคัญที่จะมาถึงอย่างไรก็ดีจอแดนยังเชื่อว่าเมามีโอกาสที่จะได้ลงสนามในแมตช์ที่แมนยูไนเต็ดจะพบกับไบรตันในสุดสัปดาห์หน้าวันที่16กันยายนแต่ก็อาจจะเป็นการออกสตาร์ทในฐานะตัวสำรองเพื่อเรียกความฟิตในการเตรียมพบกับบาเยิร์นมิวนิกในช่วงกลางสัปดาห์ต่อไปขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะ